วาเลนไทน์นะช่วงนี้ถือว่าเข้าบรรยากาศยังเข้าแล้วคือปีนี้คนแต่งงานหลายคู่มากเลยค่ะคราวนี้ก็เลยปีมังกรใช่ไหมคะคุณนัทมีเดียค่ะก็หลังจากที่ผ่าซักราศีไปเมื่อเดือนที่แล้วนะคะแล้วหมอดูก็มาทำนายทายทักค่ะว่าเป็นเนื้อคู่กับคุณอ้ําอดิชาติและข่าวก็เลยไปถามว่าจะมีโปรแกรมแต่งงานไหมคุณนัทมีเดียก็บอกว่าก็คุณอ้ําเนี่ยดูแลตัวเองดีมากเลยนะคะแต่ว่าเรื่องของความรักเนี่ยก็เรื่อยๆไม่รีบร้อนค่ะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์คุณนัทกันค่ะจริงๆนะว่าปีนี้มันเป็นปีที่ดีนะคะหลังจากความเชื่อว่าเออเป็นปีมังกรมีลูกหรือแต่งงานปีนี้ดีซึ่งนัทก็ว่ามันก็ดีนะเป็นข่าวดีสำหรับวงการที่หลายๆท่านแบบว่ามีแต่งงานกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนตัวเองก็สเต็ปต่อไปก็คงต้องใช้เวลาไปทีละคือนัทจะไปแบบแนวไม่ค่อยรีบร้อนไปเรื่อยๆแล้วก็แบบเออจริงๆถ้ามีอะไรดีๆแล้วเดี๋ยวจะบอกอีกทีละกันน่ารักนะน่ารักค่ะขอให้มีความสุขละค่ะยังเขายังไม่ใช่หมายถึงว่าชีวิตขอให้มีความสุขยังไงก็ได้มันไม่ต้องพูดหนึ่งพี่ดำผมเนี่ยเมื่อไหร่เนี่ย